พื่อนจอมซนตอนผจญภัยในโลกกว้างสองคนนี่มัวแต่ห่วงเล่นกันอยู่นั่นล่ะเล่นอยู่ได้เฮ้ยเฮ้ยกำลังสนุกตาตาวินนี่พรุ่งนี้เราจะไปเดินป่ากันแล้วนะพี่ว่าตาตากับวินนี่น่าจะลุกขึ้นมาจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็รีบเข้านอนได้แล้วนะโอ้พี่บาร์บี้กระเป๋าตาตาจัดแป๊บเดียวเองอ่ะก่อนนอนเพื่อจัดก็ได้ตอนเนี้ยกำลังเพลินเลยใช่แล้วค่ะพี่บาร์บี้ขอเราสองคนเล่นต่ออีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวกระเป๋าของวินนี่ก็จะจัดก่อนนอนเหมือนกันค่ะเอางั้นก็ได้นะแต่ว่าตาต้าไม่ลืมนะว่าจะเอาอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวก็นึกออกเองล่ะครับพี่บาร์บี้ไม่ต้องเป็นห่วงนั่นนะสิคะจะใช้อะไรบ้างก็หยิบใส่กระเป๋าไปเลยสบายมากพี่นึกว่าเราสองคนจดไว้แล้วซะอีกนะจดทำไมกันล่ะครับผมนึกเอาก็ได้อะถ้าเราจดเอาไว้เราต้องการอะไรไปบ้างก็จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ลืมด้วยยังไงล่ะครับโธ่ตาต้าน่ะไม่ลืมอะไรหรอกครับพี่บาร์บี้ตาต้าเอาแต่ของที่จำเป็นไปเท่านั้นแหละวินนี่ก็เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าอย่างนั้นก็ได้นะถ้าอย่างนั้นพี่บาร์บี้ไปจัดกระเป๋าของพี่ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วตาต้ากับวินนี่อย่านอนดึกมากนะเพราะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกันแต่เช้าเลยนะทำไมตาต้ากับวินนี่เนี่ยยังไม่ลงมาสักทีนะสองคนเนี่ยมาช้าจังเลยนะเนี่ยน่าจะนะครับพี่บาร์บี้ว่าพวกเขาอะตื่นแล้วอะตื่นแล้วสิจ๊ะเพราะพี่ไปปลุกเองเลยนะหรือว่าแอบนอนต่อคะไม่หรอกมั้งพี่เห็นอาบน้ำกันแล้วนี่พี่จะลองเรียกดูนะวินนี่ตาตาเสร็จหรือยังเราจะไปกันแล้วนะวินนี่ตาตาทำไมช้าจังเลยต้นอ้อกับเฟรมอะมารอตั้งนานแล้วนะคุณด็อกกี้จะต้องตำหนิพวกเราแน่ๆเลยขอโทษค่ะวินนี่จัดกระเป๋าเมื่อกี้นี้เองแล้วมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปดีดูกระเป๋าพี่วินนี่กับพี่ตาต้าสิมันไม่ใหญ่อย่างเงี้ยใส่อะไรเข้าไปบ้างเนี่ยก็ใส่มาทุกอย่างเลยล่ะครับคิดไม่ทันน่ะไม่รู้จะเอาอะไรไปบ้างเห็นไหมล่ะพี่บอกให้จัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนมัวแต่เล่นกันจนดึกแล้วสิเนี่ยไหนไหนไหนดูซิว่าเอาอะไรไปบ้างมาดูหน่อยสิโอ้โหมีแต่ขนมทั้งนั้นเลยทำไมเอาไปมากขนาดนี้ล่ะครับระหว่างทางอ่ะผมกลัวหิวผมก็เลยเอาไปเผื่อไว้ก่อนไงข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยไปหาอะไรกินกันก่อนได้แล้วเร็วเข้าไม่เป็นไรค่ะพี่บาร์บี้เรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวคุณด็อกกี้จะรอนานเนี่ยใช่ครับไม่ต้องกลัวผมหิวหรอกของกินในกระเป๋าอ่ะเยอะแยะไปหมดแล้วเอาอย่างนั้นเหรอถ้างั้นก็เดินทางกันเลยไปเลยไปเลยเลยไปแล้วเข้าเด็กๆไปเลยครับไปเลยไปเลยทำไมนานจังเลยนั่นเนี่ยมารอตั้งนานแล้วทำไมช้าจังเลยเมื่อไหร่จะมาสักทีนั่นเนี่ยนะเร็วเข้าเลยครับมาแล้วครับ
คนมาสายเพราะอะไรกันล่ะครับเนี่ยวินนี่ตื่นสายเองนะคะขอโทษนะคะขอโทษด้วยครับเอาละนะเราเสียเวลาไปมากแล้วรีบออกเดินทางกันเลยดีกว่านะแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องเดินเรียงแถวห้ามใครแตกแถวเป็นอันขาดถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยที่ตั้งเต็นท์พอตั้งเต็นท์เสร็จแล้วเราก็จะเดินป่าเป็นระยะทาง5กิโลเมตรและจะวนกลับมาค้างคืนที่นี่นะทุกคนแยกย้ายกันไปหาที่กางเต็นท์ได้เลยต้นอ้อว่านะเลือกวางเต็นท์ที่ใต้ต้นไม้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้มีที่หลบฝนได้ด้วยเอาล่ะลงมือกันเลยนะนี่บาร์บี้วินนี่ต้นอ้อพวกเธอจะกางเต็นท์ตรงนั้นไม่ได้หรอกนะอ้าวทำไมล่ะคะพี่ดักกี้ก็เพราะว่าตรงนั้นมันอยู่ใต้ต้นไม้นะสิครับแล้วมันเป็นอะไรเหรอครับด็อกกี้ถ้าเรากางเต็นท์ใต้ต้นไม้เสี่ยงมากครับที่กิ่งไม้จะหล่นลงมาที่เต็นท์ของเรายังไงล่ะครับแม่พี่ด็อกกี้น่ะก็น่าจะบอกกันก่อนเอาล่ะระยะไปอีกหน่อยก็ได้วางตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าพ้นใต้ต้นไม้แล้วแหละพี่ว่าตรงนี้จะใกล้น้ำไปหรือเปล่าล่ะครับเดี๋ยวฝนตกน้ำเพิ่มระดับขึ้นมามันก็จะท่วมเต็นท์เราได้นะครับถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนกลางคืนลมจะพัดแรงหรือว่าฝนจะตกลงมาแค่ไหนในป่าแบบเนี้ยเกิดฝนตกได้ง่ายเพราะในป่ามีความชื้นมากฝนจึงตกบ่อยแต่ถ้าหากเราโชคร้ายฝนอาจจะตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลท่วมเต็นท์เราได้ทางที่ดีเลือกบริเวณที่เป็นเนินสูงจะดีกว่านะครับเข้าใจแล้วค่ะรอด้วยครับเด็กๆช่วยกันนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันนะครับแล้วทีนี้พ
วกเราก็เดินป่ากันได้แล้วล่ะครับเย้ไปเลยครับวินนี่กับตาต้าเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเมื่อคืนตาต้ากับวินนี่เขาอยู่เล่นกันจนดึกดื่นนะครับนี่นะเจ้าไหวเลยครับเนี่ยนี่เรายังเดินไม่ถึงกิโลเลยยังเหลือตั้ง5กิโลเมตรเลยนะครับยังเหลืออีก5กิโลเมตรเลยเหรอเนี่ยตาต้าแบกอะไรมาเหรอครับเนี่ยกระเป๋าใบใหญ่เชียวก็ของจำเป็นทั้งนั้นแหละครับเนี่ยจริงๆนะเมื่อเช้าพี่เห็นขนมเต็มกระเป๋าเลยยังจะบอกว่าจำเป็นอีกเหรอครับอ๋อก็มันจำเป็นต่อท้องของตาต้ามากๆเลยอ่ะขาดไม่ได้เลยทีเดียวว่าแล้วก็ขอกินก่อนนะครับโอ้โหของเพียบเลยนะครับเนี่ยโอ้ตาต้ามีแกมกอดด้วยเหรอเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวต้นออขอเล่นด้วยนะโอ้เฟมก็มีเหมือนกันนี่ไงตาต้ากับเฟมเอาแกมกอดมาทำไมล่ะครับเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะครับสำหรับการเดินป่าเนี่ยก็ตาต้ากลัวเหงานี่ครับก็เลยเอาติดกระเป๋ามาด้วยอ่ะดูสิครับตาต้าเอาชุดนอนมาทำไมกันล่ะครับเนี่ยกลางคืนไม่ใส่ชุดนอนแล้วจะให้ใส่ชุดอะไรกันล่ะครับคุณด็อกกี้เราใส่ชุดอะไรก็ได้ครับแต่ชุดนอนเนี่ยมันกันความหนาวในป่าไม่ได้แน่นอนรู้หรือเปล่าครับว่ากลางคืนมันหนาวมากครับอ้าวทำยังไงกันดีล่ะครับเนี่ยคืนแย่แน่แน่เลยไม่เป็นไรแล้วเอาผ้าห่มมาด้วยนะเดี๋ยวนะนี่นี่ไงผ้าห่มเอ๊ะในกระเป๋าวินนี่มีแต่ผ้าห่มเหรอครับเนี่ยโอ้ยพี่ปวดหัวจะตายอยู่แล้วล่ะครับแบบนี้วินนี่พกผ้าห่มผืนใหญ่ขนาดนี้มาทำไมเดี๋ยวนี้เขาใช้ถุงนอนกันแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้งผ้าห่มแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมอนเวลาเราจะนอนอ่ะก็เอาหัวสอดเข้าไปเหมือนกับดักแด้นี่แหละแล้วก็อุ่นมากๆด้วยในเป้ของพี่วินนี่มีแต่ผ้าห่มแล้วมีอะไรอีกหรอก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะตื่นสายก็เลยคิดไม่ออกหยิบอะไรไม่ทันสักอย่างเลยมีแค่ผ้าห่มแค่นั้นแหละโอ้ท่าทางคืนนี้เราจะผ่านไปอย่างทุลักทุเลซะแล้วสิครับเนี่ยพี่บอกเธอสองคนแล้วว่าให้จดอะไรที่จำเป็นพวกเธอก็ไม่ยอมฟังพี่ที่เราน่าจะเอามาก็คือพวกมีดเชือกไฟแช็กไฟฉายยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเช่นสำลีแอลกอฮอล์ยาใส่แผลสำลีข้าวสารแล้วก็อาหารกระป๋องพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นสำหรับตาต้ามากเหมือนกันนะครับงั้นก็ทนแบกเป้หนักๆไปเถอะนะพี่ไม่ช่วยหรอกแถมคืนเนี้ยมดอาจจะมานอนเป็นเพื่อนตาต้าก็ได้นะครับจริงเหรอครับอุ้ยแล้วตาต้าจะนอนได้ยังไงกันล่ะครับเนี่ยถ้าไม่อยากให้มดมานอนเป็นเพื่อนก็กินซะให้หมดก่อนจะนอนก็แล้วกันนะครับจะกินหมดได้ยังไงกันล่ะครับตาต้าเอามาต้องเยอะต้องแยะถ้ากินไม่หมดก็ทิ้งไปสิครับฮะทิ้งเหรอเสียดายแย่เลยทำไมมันคันอย่างเงี้ยพี่บาบี้ทำไมดำอ้อคันอย่างเงี้ยไหนขอพี่ดูหน่อยสิครับแย่แล้วถูกพืชมีพิษเข้าซะแล้วไม่เป็นไรนะพี่มียาแก้คันมาด้วยครับมาเดี๋ยวพี่ช่วยทาให้นะครับนี่ไงครับยาแก้คันมาครับ
เดี๋ยวพี่ทาให้นะครับเห็นไหมล่ะครับน้องๆเวลาเข้าป่าเราควรจะใส่เสื้อแขนยาวนะครับไม่งั้นเราจะถูกพืชมีพิษหรือแมลงกัดได้ง่ายและที่สำคัญเราต้องใส่กางเกงขายาวรองเท้าหุ้มข้อจะได้สามารถช่วยเราทรงตัวได้ดีขณะที่เราเดินป่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องขึ้นพื้นที่ที่มีความชันหรือพื้นที่ที่เปียกรองเท้าพวกนี้จะช่วยเราได้มากเลยล่ะครับเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับอีกเดี๋ยวก็หายคันแล้วพี่มีอีกอย่างจะบอกนะครับความจริงเราควรจะมีเข็มทิศเอาไว้ช่วยหาทิศทางเพราะว่าในป่าเนี่ยมองไปรอบๆก็เหมือนกันหมดเลยล่ะครับแล้วนี่ก็โลชั่นกันยุงกลางคืนมียุงชุมมากเราต้องเตรียมเอาไว้คือเราปล่อยให้ยุงกัดมากๆเข้าก็จะเป็นไข้ได้นะครับรู้เงี้ยวินนี่จัดไว้ซะก็ดีว้าแย่จังที่สำคัญต้องไม่นอนดึกเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะว่าการเดินป่าน่ะต้องใช้ทั้งร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จิตใจที่อดทนด้วยนะครับอย่างเป๊ะไหมครับเมื่อคืนน่ะผมนอน2ทุ่มก็ตื่นมาก่อนใครเลยแต่ต้นอ้อว่านะตื่นเต้นมากกว่าเฟมน่ะก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าโมเถียงกันเลยล่ะครับเรารีบเดินทางกันต่อดีกว่าครับเย้ไปเลยระวังระวังหน่อยนะครับอุ๊ยดอกไม้ดอกนี้สวยจังเลยอ่ะเฮ้ยดูดิจ้าเดินระวังระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวครับพี่ด็อกกี้มีอะไรเหรอครับนี่ผมอ่ะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ทางนั้นเราไปกินน้ำในลำธารกันดีไหมครับอ๋อไปกันเถอะครับอย่าพึ่งนะครับตาต้าน้ำในลำธารน่ะใช้อาบได้แต่ห้ามดื่มเด็ดขาดเลยนะครับอ้าวทำไมล่ะครับพี่ด็อกกี้ตาต้าเคยได้ยินว่าน้ำในลำธารดื่มได้ตาต้าเข้าใจผิดแล้วล่ะครับเพราะที่จริงแล้วน้ำตกอาจจะมีสารพิษเจือปนหรือเชื้อโรคปนมาได้การดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะครับเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่หล่ะเราแล้วสารนั้นมาจากไหนครับพี่ด็อกกี้มันก็อาจจะเจือปนมาระหว่างทางที่น้ำมันไหลมาก็ได้นะครับตั้งแต่ต้นสายมาจนถึงที่เราอยู่เนี่ยไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างน้ำตกเกิดจากที่น้ำซึมออกมาจากดินไหลมารวมกันและสารพิษจากรากพืชบางชนิดที่เป็นอันตรายดังนั้นเราไม่ควรดื่มน้ำจากน้ำตกนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆครับอ้าวแล้วจะหาน้ำที่ไหนกันล่ะเนี่ยไม่ได้เตรียมมาซะด้วยอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่ด็อกกี้สักอย่างพี่จะแสดงอะไรให้ดูนะครับนี่ตะแหน คอยดูนะครับนี่ไงล่ะครับตาต้าสมมติว่าตาต้าต้องการน้ำดื่มที่สะอาดตาต้าก็ต้องทำแบบนี้นะครับเอาถุงพลาสติกที่สะอาดครอบไปที่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือไม่ก็กิ่งไม้ที่มีใบไม้เยอะๆแล้วก็ผูกถุงให้สนิทนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งก็จะมีน้ำขังปรากฏอยู่ในถุงทีเนี้ยตาต้าก็จะได้น้ำสะอาดไว้ดื่มแล้วล่ะครับแล้วน้ำมาได้ยังไงกันล่ะครับอ๋อคืออย่างนี้นะครับเพราะว่าตามธรรมชาติของต้นไม้จะดูดน้ำขึ้นมาจากดินแล้วก็เก็บไว้ตามส่วนต่างๆของต้นรวมทั้งใช้ในการเจริญเติบโตด้วยแล้วต้นไม้เองก็มีการปล่อยให้ส่วนที่เป็นก๊าซออกซิเจนที่เราใช้หายใจอยู่แล้วในช่วงเวลากลางวันรวมถึงส่วนที่เป็นไอน้ำด้วยนะครับแล้วพอเราใช้ถุงพลาสติกครอบต้นไม้ไว้แบบนี้ไอน้ำสะอาดที่ระเหยออกมาจากต้นไม้ก็จะถูกเก็บเอาไว้ในนี้เองล่ะครับมหัศจรรย์เลยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นป่าแล้ว
ยังมีเรื่องให้ประหลาดใจอีกเยอะเลยล่ะครับพี่ด็อกกี้คะนนอว่ามีสมาชิกของเราขาดไปคนหนึ่งนะคะมีพี่ด็อกกี้พี่ตาต้าพี่เฟมพี่บาร์บี้แล้วก็ต้นอ้อแล้วพี่วินนี่อ่ะพี่วินนี่หายไปแล้วแย่แล้วล่ะครับเนี่ยอยู่ไหนครับเสียงทางไหนครับเร็วเข้าครับวินนี่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยฮะดูสิตาต้าพี่อ๋อช่วยด้วยปริ้งจริงๆด้วยอ่ะทำไงดีทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยถึงปริ้งเกาะอย่างนี้วินนี่ไม่ได้ทำอะไรนะวินนี่แค่มาดูดอกไม้แค่นั้นเองปริ้งแล้วปริ้งมันมาจากไหนกันล่ะเนี่ยฮะมันไม่ใช่ปริ้งแล้วนะครับตาต้าวินนี่ไม่สังเกตเหรอครับว่ามันตัวเล็กกว่าปริงตั้งเยอะมันจะไม่ใช่ปริงได้ยังไงกันล่ะคะดูสิมันดูดเลือดวินนี่ด้วยตาต้าช่วยวินนี่ด้วยเจ้าตัวดูดเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าทากนะครับไม่ใช่ปริงหรอกครับเดี๋ยวด็อกกี้จะช่วยจัดการให้เองนะครับนี่ครับเอาละเดี๋ยวด็อกกี้จะช่วยทาให้นะครับเอาละใจเย็นๆนะครับนี่นี่เป็นยังไงบ้างครับอุ๊ยดูสิทากหลุดแล้วว่าทำไมหลุดง่ายจังเอาละไม่เป็นอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดแผลใส่ยาก็เสร็จแล้วล่ะครับไม่ได้ยังไงครับเนี่ยถ้าพวกเนี้ยมันจะแพ้ความฉุนของยาเส้นครับดังนั้นพี่จึงพกเอาไว้ด้วยนะครับพี่ด็อกกี้นี่นะสุดยอดไปเลยขอบคุณครับพี่บาร์บี้ว่าเราต้องพักหุงข้าวกันที่นี่แล้วล่ะครับวินเนี่ยคงต้องพักสักหน่อยแล้วล่ะครับดีครับดีผมก็ด้วยอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่จะหุงข้าวกันแล้วกันนะครับเราจะใช้น้ำจากต้นไม้สามารถหุงข้าวได้พอดีเอาละคราวนี้พี่ขอให้ต้นอ้อกับเฟรมช่วยกันหากิ่งไม้มาให้พี่หน่อยนะครับได้เลยค่ะครับผมนั่นอะไรครับพี่ด็อกกี้นี่เรียกว่าหม้อสนามครับเอาไว้หุงข้าวเวลาตั้งแคมป์เพราะมันสะดวกแล้วก็หุงข้าวได้เหมือนหม้อไฟฟ้าเลยล่ะครับเพราะด้านในเนี่ยจะเคลือบสารที่เหมือนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไว้ทำให้ข้าวไม่ติดหม้อเวลาล้างเราควรล้างด้วยฟองน้ำนุ่มๆ นะครับวิธีการหุงข้าวเดี๋ยวค่อยดูนะครับตาต้ามาแล้วครับได้แล้วครับเก่งมากเลยล่ะครับเอาละเดี๋ยวพี่จะจุดไฟแล้วนะครับขอบคุณครับเอาละคราวนี้พี่ก็จะอธิบายวิธีการหุงข้าวให้ฟังกันนะครับเราเอาข้าวสารนี่นะครับใส่ให้เต็มฝาหม้อสนามแล้วก็ใส่หม้อเติมน้ำให้พอดีจากนั้นตั้งไฟประมาณ15นาทีแล้วเราก็ใช้ไม้เคาะที่ข้างหม้อถ้าเสียงมันดังแน่นๆเนี่ยแสดงว่าข้าวเริ่มสุกแล้วล่ะครับแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงล่ะครับทึ่งกันเลยสิครับเนี่ยรอสักครู่เดียวครับรับรองกลิ่นหอมน่าทานจังเลยอ่ะแล้วจะหิวแล้วสิเรา
งั้นเรามารับประทานกันเลยดีไหมคะเนี่ยต้นอ้อน่ะพกปลากระป๋องกับผักดองมันด้วยแหละต้นอ้อเนี่ยรอบคอบจังเลยนะครับเฟรมคนบอกเองครับเอาละโอเคพี่ดักกี้ทำอะไรเหรอคะพี่กำลังดูว่าเป็นเวลากี่โมงแล้วล่ะครับใช่แล้วนะจ้าเป็นวิธีการดูเวลาอีกอย่างนึงถ้าเราไม่มีนาฬิกาตอนเนี้ยเงาเอียงไปอีกด้านนึงมากแล้วแสดงว่าเป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วเราต้องรีบทานข้าวแล้วก็เดินทางต่อกันแล้วนะครับพี่เห็นด้วยเลยล่ะครับเอาล่ะช่วยกันเก็บของนะครับช่วยกันหน่อยดีมากเลยครับจะได้สะอาดสะอาดครับเฟรมและต้นตาลครับขยะพวกนี้เราจะทิ้งไว้ในป่าแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราทิ้งไว้ตรงนี้แล้วใครจะมาเก็บให้เราล่ะครับเดี๋ยวเราเอาถุงขยะเนี่ยไปทิ้งที่ถังขยะบริเวณเต็นท์ที่พักที่ทางอุทยานจัดไว้ให้ดีกว่านะครับถ้าเราทุกคนช่วยกันรักษาดูแลป่าแบบนี้เราจะได้มีป่าไม้และธรรมชาติที่สวยงามอยู่คู่กับเราไปนานๆยังไงล่ะครับดูอย่างตาต้าเป็นตัวอย่างสิครับในมือยังถือขยะไปทิ้งเลยล่ะครับอย่าชมมากเลยครับตาต้าเขินมีอีกอย่างนึงนะครับในป่าเนี่ยบางทีจะมีบริเวณที่เป็นดินปองซึ่งเป็นดินที่มีสารอาหารแร่ธาตุที่สัตว์หาไม่ได้จากอาหารที่มันกินอยู่ทุกวันมันก็จะมาเลาะเลมดินปองนี้ถ้าเราทิ้งขยะเอาไว้พวกมันก็อาจจะมากินขยะของเราจนเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะครับเด็กๆถูกต้องแล้วครับอ้าวดอกไม้ดอกไม้ของวินนี่ลืมทิ้งไว้จนเหี่ยวหมดเลยนี่วินนี่เก็บดอกไม้ไว้ด้วยเหรอเนี่ยเวลาเข้าป่านะเขาห้ามเด็ดดอกไม้เราควรดูเฉยๆทำแบบเนี้ยเป็นการทำลายธรรมชาตินะวินนี่เก็บมาไม่กี่ดอกเองอะไม่เป็นไรหรอกคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้ามีคนคิดแบบวินนี่สักร้อยคนเด็ดดอกไม้คนละดอกดอกไม้ก็จะหายไปร้อยดอกทีเดียวละครับทุกคนอิ่มท้องกันแล้วนะครับเติมพลังงานกันเสร็จแล้วเราก็มาเดินทางกันต่อนะครับคราวเนี้ยห้ามแตกแถวอีกนะครับไม่งั้นเราก็หลงป่าแน่ๆเลยครับเข้าใจแล้วค่ะตามมาเลยครับอย่าแตกแถวนะครับไปเลยครับพวกเราThank you.
กันหน่อยนะครับระวังนะครับเด็กๆไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ้าวินนี่ทำอะไรอ่ะฮะเอ๊ะคือว่าวินนี่กลัวจะหลงกับพวกพี่ๆไงก็เลยวางคุกกี้ตามทางเนี่ยเผื่อว่าถ้าหลงกับพวกพี่ๆวินนี่จะได้เดินกลับไปที่เต็นท์ถูกยังไงล่ะแล้วใครเป็นคนสอนให้วินนี่ทำแบบนี้ล่ะครับวินนี่เป็นเด็กที่รอบคอบมากนะครับเก่งมากแต่วิธีเนี้ยมันไม่ได้ผลหรอกนะครับเพราะว่าอาจจะมีสัตว์เล็กๆอย่างเช่นมดหรือแมลงกินเจ้าคุกกี้พวกนี้ไปทีเนี้ยก็จะไม่เหลืออะไรให้วินนี่ใช้ตามรอยกลับบ้านได้แล้วล่ะจ้าแล้ววินนี่จะทำยังไงดีล่ะคะเราทำยังไงกันดีล่ะครับพี่บาร์บี้งั้นก็ต้องใช้อันนี้ล่ะครับเดี๋ยวนะครับขอบาร์บี้หยิบก่อนนะครับนี่ครับเราก็ใช้เชือกสีสันสดใสแบบเนี้ยแล้วก็ตัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ผูกเอาไว้ที่กิ่งไม้ที่สูงระดับสายตาทีเนี้ยเราก็จะได้จุดสังเกตว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่เราเคยเดินผ่านมาแน่นอนละครับโอ้โหเก่งจังเลยนะคะพี่บาร์บี้อ้าวต้นอ้อเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปเหรอครับสงสัยจะเป็นตะคริวนะคะเจ็บจังเลยอ่ะเวลาเดินเท้าไปนานๆร่างกายก็เสียเหงื่อมากก็อาจจะทำให้เกิดการกดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลันหรือที่เรียกว่าตะคริวไงล่ะครับทางแก้ก็คือต้องนั่งพักหรือว่านอนเหยียดเท้าผ่านอะไรก็ได้ให้สูงเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นให้เลือดใหม่ที่มีออกซิเจนไหลไปแทนล่ะครับหรือไม่ก็กินเกลือสักหยิบมือหนึ่งเพื่อเติมเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับเหงื่อก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับดีขึ้นหรือยังครับน้องต้นอ้อก็ยังชั่วแล้วค่ะน่าจะหายแล้วแหละแต่เมื่อกี้น่ะต้นอ้อเจ็บมากๆเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปต่อกันเลยนะครับทุกๆคนได้ค่ะไปเร็วตามมาเลยครับพี่ดักพี่เดี๋ยวก่อนนี่ดูสิรอยเล็บเสือไม่ใช่เลี้ยงผาแน่เลยอันเนี้ยเป็นฝีมือหมีมากกว่านะจ้าฮะหมีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยตาต้าจะเป็นลมตาต้าไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเพราะปกติหมีเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยชอบเข้าไปยุ่งกับคนอยู่แล้วหมีเป็นสัตว์ที่มีจมูกดีมากเลยนะครับถ้ามันได้กลิ่นคนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมแล้วก็มันก็จะพยายามเลี่ยงหนีทันทีแต่ถ้ามันได้กลิ่นอาหารเช่นน้ำผึ้งที่อยู่สูงๆแบบบนต้นไม้ต้นเนี้ยมันก็จะเข้ามาปีนขึ้นไปเอาน้ำผึ้งมากินนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันคงจะไปไกลจากที่นี่แล้วล่ะครับทางที่ดีทุกคนต้องเงียบๆไม่งั้นน่ะสัตว์มันจะตกใจหรือบางทีอาจจะป้องกันตัวด้วยการวิ่งเข้ามาต่อสู้ก็ได้นะครับว่าแต่นี่ก็จะมืดแล้วล่ะครับใกล้จะถึงที่พักหรือยังล่ะครับพี่ด็อกกี้ใกล้ถึงแล้วล่ะครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าถ้าเราต้องเดินป่าในตอนกลางคืนเราจะใช้อะไรเป็นสิ่งนำทางได้บ้างไฟฉายครับใช่ดีมากแล้วก็มีอะไรอีกล่ะครับดวงดาวค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วน่ะเขาจะใช้ในเวลาเดินทะเลเก่งมากครับน้องต้นอ้อแล้วมีอะไรอีกล่ะครับเห็นทิศค่ะพี่ดักกี้ใช่ครับเก่งมากๆเอแล้วถ้าเราไม่มีเข็มทิศล่ะครับจะทำยังไงดีครับตาตาเออนั่นน่ะสิเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับแล้วพี่บาร์บี้รู้ไหมล่ะครับ
รู้ครับใช้มือไงล่ะครับใช้มือเหรอพี่บาบี้ก็พูดตลกไปได้อะไม่ตลกนะครับตาต้าใช้มือจริงๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับคอยดูนะครับตาต้าเชื่อไหมว่าต้นไม้ต้นนี้สามารถบอกทิศทางให้กับเราจริงเหรอครับพี่บาบี้พระอาทิตย์ตกดินในทิศไหนจ้าทุกคนตะวันตกครับเฟรมมานี่หน่อยสิครับทางนี้เลยครับแล้วเฟรมก็เอามือจับที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกร้อนครับใช่แล้วเพราะว่าก่อนพระอาทิตย์ตกดินต้นไม้พวกนี้ก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกมันก็เลยร้อนพอเฟรมเอามือเข้าไปสัมผัสเฟรมก็จะรู้สึกว่ามันร้อนยังไงล่ะครับแล้วยังไงต่อครับพี่บาร์บี้ทีนี้พอเฟรมรู้ว่าตรงไหนของต้นไม้ที่มีความร้อนอยู่น้องเฟรมก็เอาแขนขวาของน้องเฟรมเนี่ยไปแนบกับต้นไม้ไว้แบบนี้นะครับนี่ครับทีนี้แขนซ้ายของน้องเฟรมก็จะอยู่ทิศเดียวกับทิศที่พระอาทิตย์ตกดินซึ่งก็คือทิศตะวันตกถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกค่ะถ้าอย่างนั้นวินนี่บอกพี่บาร์บี้เดี๋ยวได้ไหมล่ะครับว่าแขนขวาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแขนซ้ายที่แทนทิศตะวันตกคือทิศอะไรครับถูกต้องเก่งมากๆเลยล่ะครับถ้าแขนซ้ายเป็นทิศตะวันตกแล้วแขนขวาเป็นทิศตะวันออกถ้าด้านหลังของเราจะเป็นทิศอะไรครับน้องเฟรมใต้ครับพี่บาร์บี้เก่งมากครับน้องเฟรมแล้วถ้าด้านหลังของเราเป็นทิศใต้ด้านหน้าของเราจะเป็นทิศอะไรครับทิศเหนือค่ะทิศเหนือน่าจะอยู่ตรงข้ามกับทิศใต้ค่ะเก่งมากครับคราวนี้เข้าใจหรือยังครับตาต้าเข้าใจไหมครับเด็กๆเข้าใจแล้วฮะสุดยอดไปเลยครับพี่บาร์บี้เอาล่ะครับวันนี้เราก็เหนื่อยกันมามากแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะถึงที่พักของเราแล้วล่ะครับวันนี้พี่ด็อกกี้ก็มีนิทานรอบกองไฟมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยแต่มีข้อแม้ว่าถ้าใครอยากฟังต้องมาช่วยกันทำอาหารเย็นก่อนนะครับได้ค่ะได้ครับถ้างั้นเรามาแข่งกันนะครับใครไปถึงที่พักก่อนเป็นคนชนะนะครับเตรียมพร้อมนะครับ1 2 3ไปเลยครับมาจะต้องถึงก่อนไปกันซะแล้วล่ะครับวันนี้พี่บาร์บี้พี่ด็อกกี้ตาต้าวินนี่ต้นอ้อแล้วก็เฟรมต้องลาน้องๆไปก่อนนะครับพี่บาร์บี้หวังว่าน้องๆจะได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้จากพวกเราในวันนี้ไปใช้ในการเดินป่าด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพี่บาร์บี้และคนอื่นๆในตอนหน้านะครับมาดูกันสิว่าพี่บาร์บี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกบอกใบ้ให้ก็ได้นะครับว่าสนุกมากๆเลยล่ะครับสำหรับวันนี้พี่บาร์บี้ต้องไปช่วยทุกคนทำอาหารเย็นแล้วล่ะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายรอบาร์บี้ด้วยครับ